ี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ท่านกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อคืนนี้นะคะท่านพูดถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านประกอบด้วยหลัก9ประการด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้สั่งการให้เพิ่มเรื่องของการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกับโครงการไทยนิยมค่ะก็จะมีคณะกรรมการในระดับต่างๆนะคะเพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้จัดสรรเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งแข็งแรงค่ะสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้นซึ่งจะทำในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านจะประกอบไปด้วยหลักการ9ประการดังนี้ 1. คนไทยรักกันด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้ 2. คนไทยไม่ทิ้งกันด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุขพัฒนาความเป็นอยู่อาชีพและรายได้ 4. วิถีไทยวิถีพอเพียงโดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 5. รู้สิทธิ์รู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ 6. รู้กลไกการบริหารราชการในแต่ละระดับ 7. รู้รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยีและ 9. บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากนี้ผมก็ได้สั่งการให้เพิ่มเรื่องการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานนะครับให้ประสานสอดคล้องกับโครงการไทยนิยมดังกล่าวข้างต้นด้วยทั้งนี้จะมีคณะกรรมการในระดับต่างๆแบ่งออกเป็น4ระดับกับ1พื้นที่นะครับ1ก็คือคณะกรรมการโดยการขับเคลื่อนระดับประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน2คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน3คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน4ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลให้นายอำเภอแต่งตั้งทีมประกอบไปด้วยข้าราชการในพื้นที่ประชาบ้านจิตอาสาอื่นเป็นต้นนะครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขตเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำหรับกิจกรรมและผลการดำเนินโครงการซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนขณะนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินในบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ100ถึง200บาทภายในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ที่สำคัญจะได้รับโอกาสในการมีงานทำมีความรู้แล้วก็ทักษะอาชีพเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายในเดือนเมษายนเป็นต้นไปประชาชนก็ขอให้ประชาชนนะคะเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่มีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งทั้งสองเรื่องนี้จริงๆอยู่ในโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คนไทยไม่ทิ้งกันเพราะว่าช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงชุมชนอยู่ดีมีสุขคือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนั่นเองใช่นะคะสำหรับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะอบรมฝึกอาชีพนะคะคนที่เคยได้200บาทเนี่ยจะได้300ส่วนคนที่ได้300บาทจะได้เพิ่มเป็น500แต่ว่าเน้นย้ำว่าจะต้องไปอบรมนะคะไม่ใช่ว่าไปลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไป อันนี้เนี่ยสามารถเรียกเงินคืนได้นะคะทีนี้เนี่ยประเด็นที่บอกว่าอยากที่จะให้เข้าไปอบรมก็เพื่อที่จะบอกว่าในอนาคตต้องยืนด้วยตัวเองนะคะเราจะรอรัฐบาลไปช่วยซัพพอร์ตอย่างเดียวไม่ได้แล้วเงินเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่มาช่วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงจะให้กันแบบนี้ไปตลอดไม่ได้วันนึงเราต้องมีอาชีพติดตัวแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้